ฉันเฝ้ามองเห็นผู้คนที่คอยให้ไออุ่นกันอยากจับมือใครก็มีแต่ตัวฉันเหมือนเดิมทุกๆวันฉันยังแทบขาดใจทุกครั้งยังบอกตัวเองหากแม้ใครที่เดินเข้ามามาเติมสิ่งรักษาและขอสัญญาจะนานเท่าไรฉันจะไม่เปลี่ยนไปจะมีทางไหนที่ทำให้ฉันค้นพบคนดีของหัวใจได้เจอกับใครที่ฉันรออาจเพียงสักครั้งที่เราได้พบรักแท้เท่านี้ก็เพียงพอที่ยังจะตามหาฉันว่ามันจะมีค่าและคุ้มที่เธอจะเจออาจเปลี่ยนคืนวันที่เป็นอยู่เสมอขอให้ฉันได้พบเธอรักแท้ที่ตามหาทุกครั้งยังบอกตัวเองหากแม้มีใครที่เดินเข้ามาเติมสิ่งที่ขาดหายฉันนั้นจะเก็บรักษาและขอสัญญาจะนานเท่าไรฉันจะไม่เปลี่ยนไปจะมีทางไหนที่ทำให้ฉันค้นพบคนดีของหัวใจได้เจอกับใครที่ฉันรออาจเพียงสักครั้งที่เราได้พบรักแท้เท่านี้ก็เพียงพอกับคนหนึ่งคนที่อยากจะขอจะมีทางไหนที่ทำให้ฉันค้นพบคนดีของหัวใจได้เจอกับใครที่ฉันรักอาจเพียงสักครั้งที่เราได้พบรักแท้เท่านี้ก็เพียงพอตอนแรกอ่ะเคยมีการแบบว่าเหตุการณ์ที่ต้องทำให้เลิกกันไปประมาณ2ปีถ้าจำได้นะประมาณ2ปีแต่เราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายที่โทรไปง้อเขาก่อนเพราะว่าเราก็รักเขาอ่ะนะเราก็เลยต้องยอมเป็นฝ่ายไปง้อเขาก่อนแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือความรักเขายังมั่นคงคือเขาก็ไม่มีใครก็เลยกลับมาคบกันอีกครั้งจนมีวันนี้วันที่เราแต่งงานกันโอเคก็
อยากจะบอกพี่เอถึงตัวจะไม่ใช่แฟนที่ดีภรรยาที่ดีถึงตัวจะทำอะไรไม่เป็นไม่ใช่แม่สีเรือนอย่างเงี้ยแต่จอยก็รักพี่เอมากๆเลยนะรักที่สุด I love you ประทับใจในตัวจอยก็คือจอยจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักแม่มากจอยจะพยายามทำทุกอย่างไม่ให้แม่เสียใจอาจจะเป็นคนหัวดื้อในสายตาหลายๆคนแล้วก็ในสายตาพี่ก็เหมือนกันแต่ว่าจอยก็เป็นคนที่ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกอย่างในด้านที่ดีตลอดอันนี้ทำให้รู้สึกว่าพี่ประทับใจในตัวจอยแล้วก็การที่เรารักครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนเราของชีวิตมนุษย์เราเลยเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าจอยเป็นคนที่ใช่สำหรับพี่ก็คือจอยเคยพูดขึ้นมาว่าจอยรักแม่นะแล้วก็จอยจะไม่ทำให้แม่เสียใจแล้วจอยก็เล่าเรื่องที่จอยเรียนอยู่ต่างจังหวัดมีญาติหรือว่ามีคนที่จอยอยู่ด้วยเงี้ยเขาก็พยายามบอกแม่ว่าจอยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในที่สุดความเป็นจริงก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่และจอยก็ทำให้แม่เห็นว่าจอยเป็นคนดีเป็นคนที่คู่ควรกับคำว่าไม่กตัญญูรู้คุณทำให้เรารู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดที่เราเกิดมาเป็นคนอันนี้ประทับใจมากสิ่งที่อยากจะบอกให้จอยได้รู้ก็คือเราก็คบมาระยะเวลาก็ประมาณ8ปีได้ละก็ผ่านช่วงเวลาวิกฤตที่ใครต่อใครก็บอกละ7ผ่าน7ปีใช่ไหม7ปีวิกฤตก็คือถือว่าเราก็เรียนรู้กันมาได้ระยะหนึ่งละก็สมควรกับเวลาที่จะตั้งครอบครัวก็อยากจะบอกว่าบางคนเขาอาจจะคิดไม่ออกว่าคนหนึ่งอ่ะจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้จะทำไงฮะก็อยากจะพูดแล้วกันอยากให้เชื่อใจว่าคนนี้จะรักจอยตลอดไปแล้วก็จะมีจอยอยู่คนเดียวรักนะถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบจอยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนลูกหมาไหมลูกหมาตัวเล็กเพราะว่าจอยก็เกิดปีจอไงอุ้ยลักษณะก็จะคล้ายกับลูกหมาก็คือจะขี้อ้อนจะชอบเล่นสนุกคำพูดก็จะตลกฮ่าฮ่าเงี้ยแต่ว่าในความเป็นตัวตนก็คือจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็รักใครก็จะรักจริงโดยรักษาที่ใส่ถึงแม้ว่าคำพูดจะอาจจะฟังดูเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้แท้จริงอ่ะพี่ก็ดูออกว่าจะมีความรักที่ไม่ตันคอน